เอาละมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่น่าตระหนกตกใจเหมือนกันที่แม่สอดจังหวัดตากปรากฏว่าพระค่ะขโมยรถยนต์ของชาวบ้านที่มาทำบุญขับหนีออกไปค่ะคราวนี้ตำรวจไปจับตัวเอามาไว้ได้ปรากฏตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังเข้าสกัดจับพระบอยอนิปปะโลอายุ34ปีค่ะหลังมีอาการคุ้มคลั่งจากนั้นก็ขโมยรถยนต์ของชาวบ้านที่ไปทำบุญที่วัดขับหลบหนีไปตามถนนสายต่างๆก่อนตำรวจนั้นจะจับกุมตัวได้บริเวณหน้าโรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็นำตัวไปทำพิธีสึกทันทีทั้งนี้ค่ะจากการตรวจปัสสาวะไปพบว่าเป็นสีม่วงนะคะตำรวจเนี่ยจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเสพยาบ้าพร้อมนำตัวเนี่ยส่งฟ้องศาลจังหวัดแม่สอดในวันนี้ด้วยส่วนคดีที่ขโมยรถยนต์ทางเจ้าของรถยนต์ไม่ติดใจใดๆค่ะจึงไม่ดำเนินคดีในส่วนนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าทำไปโดยไม่รู้ตัวเลยเนื่องจากว่าเสพยาบ้าเข้าไปเยอะจนอาการนั้นคุ้มคลั่งและจากการตรวจค้นภายในย่ามปรากฏว่าตำรวจไปเจอมีดพกสั้นด้วยนะคะแล้วก็เอกสารการบวชเป็นพระอย่างไรก็ตามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุนั้นขับรถด้วยความเร็วสูงและขับไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะ